สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาแล้วกับตอนที่14นะครับก็เรามาติวกันต่อในเรื่องของวิเคราะห์ข้อความนะที่เราเหลือไว้2ข้อสุดท้ายและอย่างที่บอกกันไปตอนที่แล้วว่าเดี๋ยวพี่จะแถมตัวหลักการวิเคราะห์ข้อความแล้วก็สรุปความแบบตรรกศาสตร์แล้วก็แบบแผนภาพนะเรามาดูกันว่าวิธีคิดมันเป็นยังไงเนาะแต่เดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่ติดค้างกันไว้ก่อน2ข้อสุดท้ายนะจากคราวที่แล้วที่เราบอกว่ามันยาวเกินไปใช่มั้ยก็เป็นกุศโลบายของพี่ที่จะตัดตอนให้เด็กติดตามเรื่องนี้แล้วก็มาดูคลิปดีซึ่งพี่รู้สึกว่ามันสำคัญมากถ้าพี่ไม่ตัด2ข้อสุดท้ายนี้เอาไว้ในคลิปนี้เดี๋ยวเด็กจะไม่ค่อยดูตอนนี้อยากฝากให้ลองเอาไปพิจารณาว่ามันมีโอกาสออกสอบได้ไหมนะก็เรียนรู้กันไปนะแต่พี่จะไม่มีชีทเพิ่มให้เด็กจดเอาเองนะเพราะไม่เป็นตรรกะง่ายๆอ่ะเราเริ่มเฉลยก่อนเรื่องนางสาวใจใสเขาบอกว่านางสาวใจใสเนี่ยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าตัวเองอยากออกกำลังกายใช่ไหมก็เลยจัดโปรแกรมวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำทุกเย็นนะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันหมายความว่าวิ่งเฉพาะทุกเย็นไม่ได้วิ่งตอนเช้ากลางวันอะไรเงี้ยไม่ได้วิ่งกลางคืนแล้วก็วิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันแปลว่า1สัปดาห์เนี่ยต้องวิ่ง3วันขึ้นไปใช่ไหมครับ4วันได้ไหมได้5วันก็ได้6วันได้7วันได้สัปดาห์หนึ่งมี7วันเนาะโดยเริ่มสัปดาห์จากจันทร์สิ้นสุดที่วันอาทิตย์ในปฏิทินของใจใสเนี่ยเขาดูว่าเริ่มวันจันทร์หยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะอย่างบางคนเขาตั้งปฏิทินเป็นวันอาทิตย์ขึ้นก่อนก็มีใช่ไหมแต่ใจใสเขามองว่าวันจันทร์เป็นวันต้นสัปดาห์ของเขาอ่ะก็แล้วแต่นะมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ทบทวนสิ่งที่อยู่ในบุลเลตนี้เป็นรายละเอียดที่เป็นความจริงเสมอถูกไหมเป็นข้อมูลที่เขาให้มาเราไม่ต้องเถียงนะเพราะเขาไม่ได้ถามเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงเราต้องเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อไปตอบว่าข้อสรุปกไก่ขไข่อะมันจริงหรือเปล่านะครับหรือไม่สามารถสรุปได้ตามเงื่อนไขเนาะโอเคเรามาดูบุลเลต1บุลเลตก็คือนี่นะนี่บุลเลตวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสัปดาห์เดียวกันก็หมายถึงตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะใจใสจะวิ่งอย่างน้อย2วันข้อมูลคือวิ่ง2วันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เด็กทองเข้าใจกันก่อนนะวันหยุดนักขัตฤกษ์คืออะไรก็คือวันหยุดพิเศษถามว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมปกติแล้ววันหยุดเสาร์อาทิตย์มันจะไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คือหยุดเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะคนจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้วเขาหยุดเสาร์อาทิตย์แต่บางครั้งเราอาจจะหยุดจันทร์ถึงศุกร์ได้บ้างเป็นวันสำคัญทางศาสนาเป็นวันชาติวันสงกรานต์หยุดเป็นวันหยุดราชการถูกไหมวันพืชมงคลหนีปะก็ประมาณนี้นะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามเวลามันตรงกับเสาร์อาทิตย์เขามักจะมีวันชดเชยให้ใช่ไหมเขาก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นั่นแหละวันหยุดนะคะตะเลิศก็คือวันหยุดที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เพราะถ้าเกิดมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ไปแล้วอะในสิ่งนี้เราก็จะไม่ได้นับอยู่แล้วเพราะมันถือว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยอยู่แล้วเนาะเราก็จะมองว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็คือวันที่มันไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์แล้วไม่ทำงานอะเขาก็เลยคิดว่าในวันหยุดของสัปดาห์หนึ่งเนี่ยฉันจะวิ่งอย่างน้อย2วัน2วันบวกโอเคป่ะเป้าหมายของใจใสนะต่อมาแผนอื่นเป็นไงจัดโปรแกรมไว้ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ใจใสจะวิ่งอย่างน้อย1วันอันนี้แฟกต์จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะเขาไม่ได้พูดว่ามันตรงวันหยุดหรือเปล่าด้วยนะแปลว่าในจันทร์ถึงศุกร์ที่เขาบอกเนี่ยอาจจะตรงกับวันหยุดราชการก็ได้ถูกไหมแต่จะวิ่ง1วันในจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะโอเคไหมแต่สุดท้าย2สิ่งนี้มันจะไปเข้าเงื่อนไขข้างบนว่าสัปดาห์หนึ่งเขาต้องวิ่ง3วันเป็นอย่างน้อยโอเคป่ะสัปดาห์หนึ่งต้องวิ่ง3วันเป็นอย่างน้อยมี1วัน2วัน3วันแต่มีเงื่อนไขเรื่องมากอีกนิดนึงใจใสบอกว่าวันศุกร์ไหนที่ไม่ใช่วันหยุดนะคะก็เลิกอ่ะคือวันศุกร์บางวันศุกร์นี่ก็คือส่วนใหญ่วันศุกร์ก็ทำงานหมดอ่ะเนาะไม่ใช่วันหยุดเขาจะงดวิ่งอันนี้สำคัญมากเขาให้เหตุผลว่ารถติดอ่ะขี้เกียจปกติก็แสดงว่าเขาอาจจะไปวิ่งที่สวนสาธารณะที่ต้องนั่งรถไปหรืออาจจะต้องไปฟิตเนสเซ็นเตอร์อะไรใช่ไหมพวกยิมที่เขาต้องนั่งรถไปต้องฝ่ารถติดวันศุกร์อ่ะเขาก็เลยไม่อยากวิ่งนะครับเขาถามว่าข้อสรุปเหล่านี้ข้อไหนถูกต้อง
ข้อ1ใจใสวิ่งทุกวันเสาร์ข้อ2ใจใสวิ่งทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์อ่ะเรามาโฟกัสที่วันเสาร์กันก่อนคำถามว่าจริงไหมที่ใจใสต้องวิ่งทุกวันเสาร์ด้วยข้อกำหนดที่ว่าใจใสจะวิ่งเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสัปดาห์เดียวกันนั้นน่ะจะวิ่งอย่างน้อย2วันนะถ้าสมมติฐานแรกถ้าไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสัปดาห์นั้นวันหยุดพี่เขียนย่อๆแล้วกันเนาะวันหยุดนอขอแสดงว่าใจใสต้องวิ่งทั้งเสาร์และอาทิตย์จริงป่ะถึงจะเข้าเงื่อนไขว่าอย่างน้อย2วันจริงไม่จริงแต่ถ้ามีวันหยุดนักขัตฤกษ์นักขัตฤกษ์ในสัปดาห์มันมีได้ตั้งแต่1วัน2วัน3วันสงกรานต์อย่างเงี้ยบางทีเขาหยุดให้ยาวใช่ไหมหรือจุดมากสุดก็คือ5วันไปเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์หยุดให้หมดไปเลยนะครับนั่นแสดงว่าใจใสก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งวันเสาร์ก็ได้ใช่ไหมอ่ะใจใสอาจจะวิ่งวันอาทิตย์1วันแล้วไปเลือกวันหยุดนักขัตฤกษ์จันทร์ถึงศุกร์ที่บอกอ่ะที่ว่างอยู่อีก1วันใจใสก็จะไม่ได้ทำผิดสิ่งที่ตัวเองวางโปรแกรมเอาไว้เนาะเพราะวางไว้ว่าปกติจะวิ่งวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสัปดาห์เดียวกันรวมกัน2วันวิ่งวันอาทิตย์และวิ่งวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดรวมกัน2วันก็ได้ดังนั้นข้อสรุปที่บอกว่าใจใสวิ่งทุกวันเสาร์จึงไม่แน่นะครับโอเคไหมไม่แน่อาจจะวิ่งทุกวันเสาร์ก็ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ก็ได้เนาะไม่ได้ไม่แน่หรือไม่รู้ต่อมาใจใสวิ่งทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์จริงหรือเปล่านะถามว่าเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยใจใสเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์ในสัปดาห์เดียวกันน่ะวิ่งน้อย2วันดังนั้นต่อให้มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นี่ใจใสก็วิ่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็ได้วันหยุดนักขัตฤกษ์เขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปกับครอบครัวก็ได้ใช่ไหมสมมติสัปดาห์นี้มีจันทร์อังคารพุธเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์พฤหัสกับศุกร์เป็นวันทำงานเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดปกติสุดสัปดาห์เขาเลือกที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนในจันทร์อังคารพุธอาจจะไปภูเก็ตเชียงใหม่กระบี่หาดใหญ่ขอนแก่นกาญจนบุรีได้หมดนะเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยก็เลยต้องวิ่งตามสัญญาที่ตัวเองบอกว่าสัญญานั้นก็สัญญาของข้อแรกไงสัญญาบุลเลตแรกเนี่ยสัญญาตรงเนี้ยสิ่งที่เขาต้องพูดเอาไว้ว่าฉันจะต้องวิ่งอย่างน้อย2วันเขาก็ต้องมาอัดโปรแกรมเสาร์อาทิตย์นี่ไงแล้วเอาวันหยุดนักขัตฤกษ์อ่ะไปออกไปเที่ยวนะดังนั้นคำที่บอกว่าใจใสวิ่งทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ไม่แน่ไม่รู้ไม่แน่ไม่รู้โอเคมั้ยฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่าข้อสรุปทั้งก่อและขอไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกผิดตามเงื่อนไขโอเคไหมถูกกันไหมช้อยสามเนาะช้อยสามเนาะช้อยนี้นะครับที่ถูกต้องโอเคไหมต่อนะข้อ7ว่าง่ายเขาบอกว่าถ้าวันศุกร์นี้ใจใสไม่ออกวิ่งถ้าวันศุกร์นี้ใจใสไม่ได้ออกไปวิ่งแสดงว่าวันศุกร์นี้ไม่ได้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในลองดูเงื่อนไขข้างบนเขาบอกว่าไงสุขใดที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ใจใสจะงดวิ่งนี่แหละมันจึงเป็นที่มาของเราต้องเรียนเรื่องตรรกศาสตร์แต่บางคนอาจจะไม่ต้องเรียนเรื่องตรรกศาสตร์ในเงื่อนไขเหตุผลแบบนี้ก็ได้สามารถใช้เซนส์ในการตอบใช้ตรรกะที่แบบธรรมชาติในการตอบก็ได้แต่การเรียนหลักการนะมันจะทำให้เราตอบได้แม่นขึ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลอกสิ่งนี้ลงมานะลอกประโยคสีเขียวตรงนี้ลงมานะครับลงมาข้างล่างเนาะวันศุกร์ที่ไม่ใช่นอขอถ้าวันศุกร์ที่ไม่ใช่นอขอแล้วจะไม่ออกไปวิ่งหรืองดวิ่งอันนี้คือเป็นบูลเลตที่เป็นความจริงนะเป็นเงื่อนไขเอาเป็นว่าวันศุกร์ที่ไม่ใช่นักขัตฤกษ์จะไม่วิ่งเพราะรถติดเขาเลยถามว่าสรุปได้ไหมว่าถ้าวันศุกร์นี้ไม่ออกไปวิ่งอ่ะ
แสดงว่าไม่ได้เป็นมนุษย์นักขัตฤกษ์แปลว่าเขาต้องการให้เราอ่ะสรุปจากขวาไปซ้ายเนี่ยจากข้อมูลแรกแล้วเกิดข้อมูลที่2ถามว่าสรุปได้ไหมจากข้อมูลที่2ย้อนกลับไปข้อมูลแรกเหมือนเรารู้ว่าเราบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ถ้าฝนตกแล้วรถจะติดในกรุงเทพนะคำถามว่าวันนี้รถติดเรามองไปอู้รถติดจังเลยถามว่าเมื่อคืนฝนตกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอาใช้คำว่าเมื่อคืนด้วยนะเมื่อคืนถ้าฝนตกเนี่ยรถจะติดตอนเช้าสิ่งนี้คือแฟกต์ที่เขาให้เรามาเป็นเงื่อนไขที่แบบว่าเออจริงแต่เมื่อเช้าเราออกไปอู้รถติดจังเลยถามว่าแสดงว่าเมื่อคืนฝนตกหรือเปล่าคำตอบก็คือสิ่งนี้สรุปไม่ได้นะเพราะลองดูเซนส์ของความเข้าใจนะรถติดมันเกิดได้สาเหตุเดียวหรอเราบอกว่าโอเคเรารู้ว่านี่คือแฟกต์ที่เรารู้มาว่าฝนตกยังไงตอนเช้าก็รถติดแต่ว่าการที่เราเห็นรถติดอ่ะจะสรุปย้อนกลับไปไม่ได้นะว่าเมื่อคืนฝนตกเพราะว่าอาจจะติดจากสาเหตุอื่นก็ได้เป็นผลมาจากสาเหตุอื่นก็ได้เช่นรถชนไหมหรือซ่อมถนนไหมใช่ไหมครับอันนี้แหละคือความรู้ในเชิงตรรกศาสตร์เราเรียกว่าตรรกศาสตร์แบบเชิงเหตุผลที่เรานำมาใช้นะจะว่าตรรกศาสตร์เพียวๆแบบคณิตศาสตร์มันไม่ใช่เนาะเป็นการคิดเชิงตรรกะเดี๋ยวจะสอนต่อไปนี่แหละแต่ข้อนี้บอกไปก่อนเลยว่าข้อนี้สรุปไม่ได้นะกอไก่นี่คือสรุปไม่ได้นะครับจะสรุปย้อนหลังแบบเนี้ยไม่ได้เขียนแปลว่าไม่แน่หรือสรุปไม่ได้ต่อนะครับสำหรับขอไข่ถ้าวันอาทิตย์นี้ใจใสไม่ออกไปวิ่งแสดงว่าสัปดาห์เดียวกันเนี้ยมีวันหยุดนักขัตฤกษ์แน่เลยเนื่องจากไอ้ตัวนี้แหละที่เราเคยดูกันไว้เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวพี่จะก๊อปมาเลยจึ๊บนี่จำได้ไหมเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์จำได้ไหมเสาร์อาทิตย์รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์อ่ะเขาจะวิ่งอย่างน้อย2วันถ้าไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์แปลว่าเขาจะวิ่งเต็มสตรีมทั้งเสาร์และอาทิตย์ถูกไหมครับเพราะไม่มีวันอื่นให้เลือกแต่วันมีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าเฮ้ยอาทิตย์เขาไม่ได้วิ่งแฮะอาทิตย์เขาไม่ได้วิ่งใจใสอยู่บ้านอ่ะอาทิตย์ไม่ได้วิ่งก็แสดงว่าตอนนี้โควต้าการวิ่งอ่ะมันหายไปหนึ่งถามว่าตามกฎที่ตัวเองวางไว้อะใจใสเป็นความแผงไว้เองว่าเสาบวกอาบวกวันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้ามีจะต้องวิ่งอย่างน้อยเท่าไหร่นะ2วันบวกถูกไหมถ้าคุณบอกว่าวันอาทิตย์ใจใสไม่ได้วิ่งแปลว่าใจใสต้องทำผิดกฎของตัวเองสิผิดเงื่อนไขที่ตัวเองวางเอาไว้ถูกไหมครับนั่นแสดงว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสัปดาห์เดียวกันเนาะนั่นแสดงว่าย้อนกลับไปจันทร์ถึงศุกร์ของสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปจันทร์ถึงศุกร์ของสัปดาห์นี้มันต้องมีวันใดวันหนึ่งและเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ใจใสไปวิ่งได้เช่นอาจจะเป็นวันอังคารไปวิ่งได้มันจึงสามารถเอา2วันเนี้ยมารวมกันแล้วถือว่าตัวเองอ่ะยังได้ทำตามเงื่อนไขที่ตัวเองวางเอาไว้ซึ่งเงื่อนไขเนี้ยมันอยู่ในบูลเลตด้านบนถือเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้มันเป็นจริงถูกไหมเนาะย้อนกลับมาในขอไข่นะถ้าวันอาทิตย์ใจใสไม่ออกไปวิ่งนั่นแน่วิ่งขาดไป1วันสำหรับเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมก็แสดงว่าสัปดาห์นี้ต้องมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ใจใสได้วิ่งไว้แล้วเก็บไว้แล้ว1 2จึงเข้าเงื่อนไขว่าเสาร์อาทิตย์บวกนักขัตฤกษ์ถ้ามีจะต้องวิ่งอย่างน้อย2วันข้อนี้จึงเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องนะครับขอไข่ถูกต้องนะดังนั้นช้อยที่เราใช้ก็คือตอบได้ก็คือช้อย5นะครับข้อสรุปขอไข่ถูกต้องและข้อสรุปกอไก่ไม่แน่เนาะไม่แน่โอเคนะครับถูกกันไหม2ข้อสุดท้ายตอบ3กับตอบ5เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องสรุปความในเชิงเหตุผลกันต่อนะ
อย่าเพิ่งปิดคลิปนะอันนี้สำคัญมากๆอย่าเพิ่งปิดคลิปเผื่อเอาไปใช้ได้เพราะเราไม่รู้ว่าบลูพริ้นท์ที่เขาออกมาจะออกแค่นั้นจริงหรือเปล่าอาจจะมีองค์ความรู้ด้านนี้มาใช้ได้ด้วยซึ่งในข้อสอบระดับผู้ใหญ่ในข้อสอบระดับเข้าทำงานพวกนี้เขาชอบออกครับพี่ก็เลยเก่งว่าเก็บความรู้นี้พกใส่กระเป๋าติดตัวไว้ก็มีโอกาสได้ใช้เรามาดูกันพี่พูดเร็วๆนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ออกสอบในทีแกตหรอกแต่ถ้าออกสอบเราจะได้ใช้สิ่งนี้นะเรามาดูหัวข้อแรกเลยเขาบอกว่าแมวทุกตัวชอบขวนโซฟาซัมเมอร์เป็นแมวคำถามคือแล้วซัมเมอร์จะชอบขวนโซฟาด้วยหรือเปล่าถูกไหมเราสามารถวาดแผนภาพได้แบบนี้นะพี่เอาคำว่าขวนโซฟาไว้ข้างนอกก่อนโอเคตรงนี้วงนอกนี้เป็นวงของขวนโซฟาเขาบอกแมวทุกตัวชอบขวนโซฟาแสดงว่าวงของแมวเนี่ยจะต้องอยู่ข้างในคำว่าขวนโซฟาถูกไหมเพราะว่าแมวอ่ะทุกตัวมันขวนโซฟาแมวไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้แมวไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เราไม่สามารถเขียนวงแมวให้มันเหลื่อมซ้อนทับกับขวนโซฟาได้วงของแมวต้องอยู่ภายในขวนโซฟาเข้าใจไหมเพราะเขาบอกว่าแมวทุกตัวขวนโซฟาเนาะทุกคน make sense ไหมทีนี้ซัมเมอร์เป็นแมวซัมเมอร์เนี่ยเป็นชื่อของแมวตัวเดียวฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนสมาชิกของเซตอะมันจะอยู่ในวงของแมวเนาะซัมเมอร์เป็นแมวมันไม่สามารถเขียนอย่างนี้ได้นะไม่สามารถเขียนอย่างนี้ได้ไม่สามารถเขียนอย่างนี้ได้มันต้องอยู่ในวงของแมวเท่านั้นไงทุกคนเก็ตไหมเนาะดังนั้นถ้าคำถามว่าแล้วซัมเมอร์ชอบขวนโซฟาหรือเปล่าคำตอบก็คือใช่เพราะว่าตัวซัมเมอร์อยู่ในวงขวนโซฟาเห็นปะแต่ถ้าเกิดมีสิ่งมีชีวิตตัวใดที่อยู่นอกวงขวนโซฟาก็แปลว่าเขาไม่ชอบขวนโซฟาฉะนั้นประโยคนี้สามารถตีความทางตรรกะได้เป็นประโยคนี้แต่หนูสามารถใช้แผนภาพในการช่วยให้มันเข้าใจดีขึ้นได้โอเคไหมโอเคโอเคเนาะเรามาดูต่อไปเขาถามว่าแล้วถ้าเกิดแมวทุกตัวชอบขวนโซฟาแต่ซัมเมอร์ไม่ใช่แมวล่ะจะมีกรณีแบบไหนได้บ้างเราก็มาดูวงขวนโซฟาเหมือนเดิมวงขวนโซฟาแมวทุกตัวชอบขวนโซฟาวงแมวจะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนข้อเมื่อกี้แหละแต่พอบอกซัมเมอร์ไม่ใช่แมวซัมเมอร์จะอยู่ในวงนี้ไม่ได้เด็ดขาดจะเขียนซัมเมอร์อย่างนี้ไม่ได้ซัมเมอร์ต้องอยู่ข้างนอกแต่คำว่าข้างนอกเนี่ยมันมีทั้งข้างนอกนี้และข้างนอกนี้นึกออกไหมตรงนี้ก็ได้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 ถือว่าซัมเมอร์ไม่ใช่แมวหมดเลยเห็นปะดังนั้นมันมีโอกาสที่กรณี1ซัมเมอร์ไม่ใช่แมวแต่ยังอยู่ในวงขวนโซฟาได้และ2ซัมเมอร์ไม่ใช่แมวแล้วอยู่นอกวงขวนโซฟาแสดงว่าเขาไม่ชอบขวนโซฟาซัมเมอร์จะเป็นหมาเป็นลิงเป็นคนเป็นรถไฟใต้ดิน เป็นได้หมดเนาะจากประโยคโจทย์นะครับฉะนั้นข้อนี้ไม่สามารถสรุปได้ว่าซัมเมอร์ชอบขวนโซฟามีโอกาสที่จะขวนก็ได้ไม่ขวนก็ได้เราเรียกว่าสรุปได้ไหมว่าซัมเมอร์ชอบขวนโซฟาก็สรุปไม่ได้แต่จะบอกว่าซัมเมอร์ไม่ชอบได้ไหมไม่ได้นะน้องจะบอกว่าแมวทุกตัวชอบขวนโซฟาในเมื่อซัมเมอร์ไม่ใช่แมวดังนั้นซัมเมอร์ไม่ชอบขวนโซฟาไม่ได้เพราะซัมเมอร์อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ชอบขวนโซฟาอยู่ในพื้นที่ของตรงนี้ไงโอเคไหมทุกคนเก็ตไหมอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นลิงอาจจะเป็นกบอาจจะเป็นกระต่ายอะไรไม่รู้นะพอเห็นภาพมากขึ้นไหมเดี๋ยวเด็กดูไปเรื่อยๆนะต่อมาครับทีนี้ใช้คำว่าแมวบางตัวเด็กวงคำว่าบางสิพี่อาจจะไม่ได้อัพโหลดชีทนี้นะเดี๋ยวดูก่อนว่าอัพโหลดไหมอัพโหลดได้แหละเดี๋ยวจะอัพโหลดลงมาใน description ละกันเนาะแมวบางตัวชอบขวนโซฟาทีนี้ซัมเมอร์เป็นแมวเราจะวาดยังไงดีนะครับทุกคนมาดูกันพอบอกว่าแมวบางตัวชอบขวนโซฟาเราจะไม่สามารถเขียนวงที่มันซ้อนทับกันแบบเมื่อกี้ได้มันจะต้องใช้แบบเนี้ยวงขวาคือวงขวนโซฟาวงซ้ายคือวงแมวฉะนั้นแมวบางตัวในพื้นที่นี้จะชอบขวนโซฟาในขณะเดียวกันแมวบางตัวที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นแมวที่ไม่ชอบขวนโซฟาแล้วฝั่งนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือตัวอื่นที่มันขวนโซฟาแต่ไม่ใช่แมวเข้าใจไหมที่เขาบอกว่าซัมเมอร์เป็นแมวถามว่าซัมเมอร์ชอบขวนโซฟาหรือเปล่าซัมเมอร์ชอบขวนโซฟาหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่สามารถสรุปได้นะนี่ไม่สามารถสรุปได้เพราะซัมเมอร์มีโอกาสเป็น2ตัวถูกไหมก็คือซัมเมอร์อยู่ตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้นั่นแสดงว่าซัมเมอร์มีโอกาสจะชอบขวนโซฟาก็ไ
หรือถ้าเกิดซัมเมอร์เป็นแมวอยู่ตรงเซตบริเวณนี้ก็จะไม่ชอบขนโซฟาฉะนั้นสรุปไม่ได้แต่ถามว่าไม่ชอบไหมไม่รู้เรียกว่าไม่รู้ดีกว่าไม่แน่เนาะไม่ใช่ว่าไม่ชอบขนนะไม่สามารถสรุปได้โอเคไหมเราใช้แผนภาพเป็นตัวตอบได้ต่อมาครับถามอีกว่าแมวทุกตัวเนี่ยชอบขนโซฟาเลยนะแมวทุกตัวนะชอบขนโซฟาอันนี้พิมพ์ผิดนะขวนไม่ใช่ข่าวขอโทษรีบหน่อยซัมเมอร์ไม่ชอบขวนโซฟาแล้วซัมเมอร์เป็นแมวไหมเขาบอกแมวทุกตัวชอบขวนโซฟาแต่ทำซัมเมอร์ไม่ชอบขวนโซฟาซัมเมอร์เป็นแมวไหมนี่แหละเราก็จะเขียนว่าขวนโซฟาอยู่ข้างนอกแมวทุกตัวชอบขวนโซฟาเซตของแมวจะต้องอยู่ข้างในทีนี้ซัมเมอร์ไม่ชอบขวนโซฟาซัมเมอร์ต้องอยู่นอกวงกลมใหญ่ถูกปะซัมเมอร์จะอยู่ในวงกลมใหญ่ไม่ได้อยู่ในวงกลมไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยตรงเนี้ยเพราะซัมเมอร์เขาไม่ชอบขวนโซฟานี่ต้องอยู่ข้างนอกนี้ข้างนอกนี้แสดงว่าซัมเมอร์ไม่มีทางเป็นแมวไปได้โอเคไหมโอเคไหมอันนี้สรุปได้เลยว่าซัมเมอร์ไม่มีทางเป็นแมวนี่คือวิธีการใช้รูปแบบของแผนภาพที่คล้ายๆกับเรื่องเซตมาตอบในเรื่องของตรรกะข้อสุดท้ายยังเหลืออยู่แมวบางตัวชอบขวนโซฟาบางตัวถูกไหมซัมเมอร์ไม่ใช่แมวฉะนั้นมันจะมีพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้เนาะเราเรียกมันว่าเป็นแมวที่ชอบขวนโซฟาคือเป็นส่วนร่วมกันระหว่างแมวด้วยชอบขวนโซฟาด้วยตรงนี้คือเป็นแมวที่ชอบขวนโซฟานี้พอดีซัมเมอร์ไม่ใช่แมวเราจึงต้องระบุตำแหน่งซัมเมอร์ไว้นอกวงของแมวถูกไหมวงของแมวอยู่ตรงนี้ซัมเมอร์ต้องอยู่นอกวงของแมวตรงไหนก็ไม่รู้แหละจึงได้ว่าซัมเมอร์มีสิทธิ์ชอบขวนโซฟาและซัมเมอร์ก็ไม่ขวนโซฟาก็ได้นะฉะนั้นการเขียนแผนภาพน้องจะบอกได้ว่าถ้าเขาถามว่าแมวบางตัวชอบขวนโซฟาซัมเมอร์ไม่ใช่แมวซัมเมอร์ขวนโซฟาไหมคำตอบก็คือสรุปไม่ได้อาจจะขวนหรือไม่ขวนก็ได้ทุกคนไปทบทวนแผนภาพเนาะโอเคไหมโอเคโอเคนะเรามีแบบฝึกหัดให้ลองทำกันน้องพอสคลิปแล้วก็ทำก่อนเดี๋ยวพี่เฉลยเนาะเขาถามว่าอะไรเขาบอกว่าสัตว์กินพืชทุกตัวทำรังในน้ำอันนี้มันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะมันเป็นโลกของการสมมติตรรกศาสตร์และเขาถามเรื่องเหตุผลเฉยเนาะเขาบอกว่าถ้าสัตว์กินพืชทุกตัวจะทำรังในน้ำกระต่ายเป็นสัตว์กินพืชแสดงว่าข้อไหนถูกดูช้อยกระต่ายหายใจในน้ำได้สัตว์ทำรังในน้ำกินพืชกระต่ายทำรังในน้ำหรือสรุปไม่ได้นะครับเราก็ใช้แผนภาพต่อทำเสร็จยังเสร็จแล้วดูเฉลยกันนะเขาบอกว่าสัตว์กินพืชทุกตัวทำรังในน้ำนี่ไงทำรังในน้ำจะเป็นวงนอกสัตว์กินพืชจะต้องอยู่ข้างในแล้วกระต่ายเป็นสัตว์กินพืชฉะนั้นกระต่ายก็ต้องอยู่ในวงกินพืชคำถามคือกระต่ายทำรังในน้ำไหมก็ต้องใช่สิเพราะกระต่ายทุกตัวจะอยู่ในวงนี้แล้วอยู่ในเงื่อนไขของทำรังในน้ำข้อนี้จึงตอบ3นะครับก็คือคำตอบว่ากระต่ายทำรังในน้ำอันนี้คือข้อสรุปที่ถูกต้องเนาะไม่สามารถตอบข้อ4ได้นะเพราะมันสรุปได้ถูกไหมส่วนหายใจในน้ำได้นี่เขาเรียกว่าอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์บอกแล้วเนาะโอเคไหมส่วนสัตว์ทำรังในน้ำกินพืชอันนี้ไม่จริงเพราะอะไรมันจะมีสัตว์ทำรังในน้ำบางตัวที่อยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ไม่กินพืชไงโอเคเป้าได้นะนี่ภาพนี้เนาะข้อต่อไปคนที่ชอบกินแซลมอนดิบทุกคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะคนที่ชอบกินแซลมอนดิบทุกคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นทุกคนอยากไปเที่ยวโตเกียวลองใช้แผนภาพในการตอบสิแล้วดูช้อยทำเสร็จยังดูเฉลยนะก็คือมันต้องเป็นวง3วงแล้วแหละน้องเห็นคำว่าทุกคนแสดงว่าวงมันต้องซ้อนอยู่ใช่ปะนี่ไงเขาบอกว่าคนอยากชนชอบกินปลาแซลมอนดิบทุกคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นแสดงว่าวงแซลมอนดิบมันต้องอยู่ข้างในเนาะ
แล้วคนที่อยากกินชอบกินอาหารญี่ปุ่นทุกคนอยากไปเที่ยวโตเกียวมันเป็นวงที่เล็กกว่าอยากไปเที่ยวโตเกียวแสดงว่าย้อนกลับมานะมันจะมีบางคนที่อยากไปเที่ยวโตเกียวแต่ไม่ได้ชอบกินอาหารญี่ปุ่นคืออยู่ตรงนี้ถูกปะแล้วคนบางคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ชอบกินปลาแซลมอนดิบก็อยู่ตรงนี้วาย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 แต่ย้อนกลับไปนะถ้าหนูเป็นคนที่ชอบกินปลาแซลมอนดิบยังไงหนูก็ต้องชอบกินอาหารญี่ปุ่นตามเงื่อนไขของตรรกศาสตร์ที่เราตรรกะที่เราคุยกันเมื่อกี้และถ้าหนูชอบกินปลาแซลมอนดิบสุดท้ายแล้วหนูก็ต้องอยากไปเที่ยวโตเกียวเนาะมันจะเป็นแผนภาพนั้นฉะนั้นตอบข้อ3นะครับได้ไหมเนาะตอบ3นะมาเปลี่ยนเรื่องแล้วเรื่องต่อไปเป็นเรื่องตรรกศาสตร์นะดูที่พี่เขียนไว้เนาะการหาคำตอบโจทย์ในลักษณะถ้าอันนี้แล้วจะเกิดอันนั้นหรือข้อความที่แบบเป็นเหตุเป็นผลกันเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจะเกิดคล้ายๆเกรด A ในเชื่อมโยงนะในแกะเชื่อมโยงอ่ะน้องจำแบบนี้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังวิธีจำเนาะก็คือถ้าโจทย์กำหนด1แล้ว2เครื่องหมายเป็นเหมือนกับรูปลูกศรคล้ายๆการ imply ในตรรกศาสตร์นะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือถ้าเหตุการณ์1เกิดขึ้นแล้วจะเกิดเหตุการณ์2ข้อสรุปไหนทำได้ข้อสรุปไหนสรุปไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูตอนท้ายแล้วกันพี่อธิบายภาพรวมก่อนแล้วจะกลับมาดูตารางนี้นะเริ่มตัวแรกทบทวนกันก่อนว่าสิ่งนี้คืออะไรหลายคนจำไม่ค่อยได้แล้วนิเศษมันคืออะไรตรงนี้เนาะน้องก็ไฮไลท์ไปเนาะนิเศษคืออะไรเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ครับมันเป็นการเปลี่ยนค่าความจริงจากประโยคเป็นในทางตรงกันข้ามถ้าใครเดินกัดกับพี่เนาะปลายเส้นเป็นนิเศษให้เป็นเกรดเป็นตรงข้ามจำได้ปะตรงข้ามคือสิ่งที่มันตรงข้ามกันนะเช่นน้องอ่านตามได้เลยนะฝนตกถ้าฝนตกแทนด้วย P นิเศษของฝนตกก็แปลว่าฝนไม่ตกเราก็จะแทนด้วยนิเศษ P แบบนี้มันตรงข้ามกันแบบ yes or no เลยนะแต่ถ้าเรากำหนดไม่หิวน้ำด้วย Q นิเศษของไม่หิวน้ำก็คือการหิวน้ำถูกไหมก็คือนิเศษ Q เขียนเป็นเครื่องหมายยึกยือและตามด้วยตัว Q ส่วนเครื่องหมายลูกศรแบบนี้นะมันคือเครื่องหมายที่อ่านว่าท่าแล้วเนาะเราจะได้ว่าเวลาหนูเขียนว่าสิ่งนี้เราจะอ่านว่าท่า P แล้ว Qถ้าเกิด P แล้วจะเกิด Q โอเคไหมเหมือน P ทำให้เกิด Q อารมณ์นั้นอะนะฉะนั้นในที่นี้เราแทนว่าฝนตกคือ P เนาะแล้วน้ำท่วมคือ Q ตามประโยคเชิงตรรกศาสตร์ตรงนี้จะอ่านว่าถ้าฝนตกแล้วน้ำจะท่วมอารมณ์เนี้ยถ้าฝนตกแล้วน้ำจะท่วมนี่คือทบทวนเรื่องตรรกศาสตร์เบสิกที่เราจะเอามาใช้กันตรงนี้เนาะต่อนะมาดูตัวอย่างกันเขาบอกว่าโจทย์จะให้เหมือนกันหมดเลยคือถ้าฝนตกแล้วน้ำจะท่วมถ้าฝนตกแล้วน้ำจะท่วมฝนตกเป็น1น้ำท่วมเป็น2ฝนตกเป็นเหตุการณ์ที่1น้ำท่วมเป็นเหตุการณ์ที่2นะครับดูอันบนก่อนเลยเนาะเขาบอกว่าถ้าฝนตกแล้วน้ำจะท่วมเขาก็เลยถามว่าแล้วถ้าวันนี้ฝนตกแสดงว่าอะไรผลของมันก็คือแน่นอนน้ำจะท่วมเพราะมันคือการเขียนล้อเลียนกับสิ่งที่โจทย์บอกเลยเห็นปะ1ถ้า1แล้ว2เขาถามว่าถ้าเกิด1แล้วจะเกิดอะไรล่ะก็ต้องเกิด2ไงนี้สรุปได้เลยนะครับมันเป็นประพจน์ตรรกศาสตร์เดียวกันนะต่อมาถ้าฝนตกแล้วน้ำท่วมอันนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดแล้วเขาบอกเราว่าเฮ้ยถ้าวันนี้น้ำไม่ท่วมล่ะสิ่งนี้เราเรียกว่านิเศษของ2ถูกไหมเพราะว่า2แปลว่าน้ำท่วมฉะนั้นน้ำไม่ท่วมก็คือนิเศษของ2เขาถามว่าคิดย้อนกลับไปได้ไหมถ้าน้ำไม่ท่วมแสดงว่าฝนตกไหมคำตอบก็คืออันนี้เป็นสูตรเลยเนาะมันเป็นประพจน์ที่ต้องท่องอ่ะถ้า1แล้ว2จะมีค่าย้อนกลับไปได้ก็คือนิเศษ2แล้วจะเกิดนิเศษ1ข้อนี้เป็นข้อสรุปที่เกิดขึ้นจริงอันนี้เด็กต้องจำว่าอะไรถ้า1แล้ว2โจทย์บอกเราสามารถสรุปได้ว่านิเศษ2แล้วนิเศษ1อันนี้ต้องจำถามว่าทำไมต้องจำไอ้ตัวบนเนี่ยมันง่ายมันเป็นประพจน์เดียวกันเนี่ยตรงนี้มันเหมือนเป็นภาพเดียวกันเลยก็แทบจะไม่ต้องท่องถูกไหมแต่สิ่งที่หนูต้องท่องคือสิ่งนี้สามารถนำมาใช้ได้1แล้ว2แสดงว่านิเศษ2จะต้องทำให้เกิดหรือแล้วทำให้เกิดนิเศษ1จะเรียกว่าทำให้เกิดก็ไม่เชิงเนาะเรียกว่าแสดงว่าละกัน
นิเศษ2จึงสรุปได้ว่านิเศษ1อารมณ์นี้นะต่อมาตัวอย่างที่3เราก็ให้ตัวประพจน์เดิมมาเลย1แล้ว2ถ้า1แล้ว2ตัวอย่าง3บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดวันนี้ฝนไม่ตกอ่ะตอบได้ไหมว่าน้ำไม่ท่วมเนี่ยๆอันเนี้ยจะตอบได้ว่าน้ำไม่ท่วมจริงมั้ยก็ในเมื่อฝนไม่ตกนี่น้ำไม่ท่วมจริงหรือเปล่าน้ำไม่ท่วมคือนิเศษ2ถูกไหมแปลว่าเขาต้องการถามเราว่าถ้านิเศษ1แล้วจะนิเศษ2มั้ยถ้านิเศษ1แสดงว่านิเศษ2จริงหรือเปล่าเด็กจำไว้เลยนะแบบนี้สรุปไม่ได้กาดอกจันเลยนะถามว่ามันอาจจะท่วมจากเหตุการณ์อื่นก็ได้เช่นเขื่อนแตกหรือว่ามีฝนไม่ตกนะแต่เขื่อนมันทะลักออกมาหรือน้ำทะเลหนุนก็ได้บ้านน้องอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝนไม่ตกนะแต่น้ำท่วมได้อย่างเงี้ยน้องนึกภาพออกนะต่อมาเช่นกันถามย้อนกลับได้ไหมล่ะถ้าเขาบอกว่าถ้าฝนตกแล้วน้ำจะท่วมข้อสุดท้ายถ้าวันนี้น้ำท่วมแสดงว่าฝนตกจริงหรือเปล่าย้อนกลับไปคิดเอ้ยมันอาจจะน้ำท่วมจากสาเหตุอื่นที่พี่บอกเมื่อกี้น้ำทะเลหนุนเขื่อนพังฉะนั้นเด็กจำไว้เราสรุปแบบนี้ไม่ได้แล้วก็สรุปแบบ2แล้ว1ไม่ได้การที่ได้ข้อมูลว่า1แล้ว2จะสรุปย้อนกลับเป็น2แล้ว1ไม่ได้เด็กพอได้นะอันนี้คือเนื้อหาแต่ว่าเรามาดูชาร์ตที่เราเขียนไปตอนแรกเลยถ้าโจทย์กำหนด1แล้ว2 1แล้ว2 1แล้ว2สิ่งที่สรุปได้คือโจทย์ถาม1แล้ว2ได้โจทย์ถามนิเศษ2แล้วนิเศษ1ได้ถ้าโจทย์ถามว่าอ้าวถ้าเกิดนิเศษ1จะส่งผลให้เกิดนิเศษ2มั้ยคำตอบคือไม่ได้นะสรุปไม่ได้ไม่รู้หรือถ้าเกิด2คือเกิดตัวหลังเนี่ยแล้วจะย้อนกลับไปเกิด1ได้ไหมสรุปไม่ได้นี่ก็จำไปเลยอ่ะความจริงเด็กก็จำแค่นี้เองจำสิ่งที่สรุปได้โอเคป่ะสิ่งที่สรุปได้ก็มีนี้กับอันนี้ไงส่วนสิ่งที่สรุปไม่ได้เราก็ไม่ต้องจำหรอกเพราะมันสรุปไม่ได้นี่นะเรามีแบบฝึกหัดให้ดูนะครับเพื่อจะได้เข้าใจพี่ถามว่าสถานที่ที่มีต้นไม้ใหญ่จะมีงูเมื่อไหร่ที่มีต้นไม้ใหญ่แล้วจะมีงูถูกไหมถ้าบ้านนายวิชัยไม่มีต้นไม้ใหญ่แสดงว่าอะไรคิดนะแล้วก็ตอบไอ้ปลูกหญ้านี่หลอกแน่นอนเลยปะมันไม่ใช่ตรรกศาสตร์แบบอย่างเงี้ยตอบไม่ได้ต้องตอบได้ว่ามีงูหรือไม่มีงูหรือสรุปไม่ได้ใช่ไหมอ่ะดูข้อนี้จะเฉลยว่าอะไรเหมือนที่เราสอนแรกมีต้นไม้ใหญ่เป็น1มีงูเป็น2ฉะนั้นถ้า1แล้ว2อันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมโจทย์บอกว่าเป็นจริงดังนั้นคำถามคือแล้วถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่ล่ะไม่มีมันคือสิ่งที่ตรงข้ามกับมีจาก1เลยกลายเป็นนิเศษ1ถูกไหมการที่เราตั้งนิเศษ1ขึ้นมาแล้วถามว่าแสดงว่าอะไรแบบนี้ต้องสอบว่าสรุปไม่ได้การสรุปไม่ได้จะมี2กรณีถูกไหมถามนิเศษ1หรือถาม2ขึ้นมาอย่างเงี้ยส่วนการสรุปได้ว่าจริงจะมี2กรณีก็คือถาม1เฉยๆเนี่ยถาม1เฉยๆหรือถามนิเศษ2ใช่ไหมพี่พูดเร็วๆแต่ว่าหนูสามารถกลับไปทบทวนหลักการได้ข้อนี้จึงตอบสรุปไม่ได้ข้อ4ใช่ไหมต่อนะถ้านางสาวปอยนอนเตียงนุ่มๆจะเกิดอาการปวดหลังนี่นอนเตียงนุ่มๆคือ1ปวดหลังคือ2ก็ได้เห็นไหมถ้า1แล้ว2อ่ะอย่างงี้เขาบอกว่าทุกครั้งที่ปวดหลังจะไปหาหมออ้าวการปวดหลังหลังจากปวดหลังเบอร์2จะทำให้เกิดเบอร์3เบอร์3คืออะไรเบอร์3คือหาหมอเบอร์3คือหาหมอแสดงว่า2ทำให้เกิด3เนาะเขาบอกว่าถ้านางสาวปอยไปหาหมอหาหมอคือนี่คือ3ใช่ไหมแสดงว่าอะไรมันเป็นการถามตัวหลังสุดใช่ไหมเพื่อย้อนกลับไปหาตัวแรกซึ่งมันสรุปได้ไหมล่ะลองทำดูก่อนโอเครอเฉลยเนาะมาดูเฉลยกันสรุปไม่ได้ไง
จำได้ใช่ไหมว่าเราบอกว่าเราไม่สามารถสรุปจากตัวหลังไปหาตัวแรกได้เนี่ย3ไปหาอะไรอย่างเงี้ยสรุปไม่ได้นะเข้าไปหลักการเดิมเลยคือหนูก็ไปทบทวนหน้าแรกที่พี่ทำเป็นตารางไว้ให้ตรงนั้นนะชีตอาจจะไม่สวยมากนะแต่ว่าหลักการมันได้นะข้อนี้ต้องตอบว่าสรุปไม่ได้นะครับโอเคต่อเด็กคิดเลขเร็วเป็นเพราะมีการฝึกฝนเรื่องการคำนวณอุงอิงฝึกฝนเรื่องการคำนวณสม่ำเสมอแสดงว่าข้อนี้มีแอบหลอกนิดนึงเด็กตั้งใจทำดีๆนะลองทำดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เฉลยโอเคผ่านไปมาลองดูเฉลยกันนะครับทีเนี้ยมันเป็นการหลอกเพราะว่าคำเชื่อมมันเปลี่ยนเหมือนแกะเชื่อมโยงเลยเห็นปะคำว่าเพราะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถ้าคิดเลขเร็วแล้วจะฝึกฝนการคำนวณสม่ำเสมอแต่เราต้องเอาคำนวณสม่ำเสมอเป็นตัวต้นเป็นตัวต้นเส้นถ้าเราให้การคำนวณสม่ำเสมอฝึกคำนวณสม่ำเสมอเป็น1จะอิมพลายไปหาเบอร์2อย่างนี้ได้เนาะถ้า1แล้วจะ2ไงโจทย์บอกอย่างนี้ถ้า1แล้ว2หรือเราเขียนอย่างเงี้ย1แล้ว2แบบนี้สามารถพลิกเส้นเขาเรียกพลิกรูปได้แต่ว่าต้นเส้นกับปลายเส้นจะคงอยู่แบบเดิมนะต้นเส้นเป็น1ปลายเส้นเป็น2ต่อให้เราพลิกรูปแบบนี้มันก็จะต้นเส้นเป็น1ปลายเส้นเป็น2อยู่ดีเนาะแล้วอุงอิงฝึกเรื่องการคำนวณอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าอุงอิงทำเบอร์1ไงคำถามคือผลของเบอร์1คืออะไรในเมื่อ1ทำให้เกิด2 1อิมพลายไปหา2อุงอิงทำเบอร์1ก็ต้องได้ผลเบอร์2นะข้อนี้จึงตอบอุงอิงคิดเลขเร็วซึ่งก็คือช้อยอะไรเอ่ยช้อยสามครับโอเคไหมโอเคเนาะหวังว่าเรื่องการสรุปความวิเคราะห์ข้อความก็จะทำให้น้องเข้าใจภาพเรื่องตรรกศาสตร์เรื่องตรรกะเรื่องลอจิกมากขึ้นนะครับสำหรับทักษะที่สอนในคลิปตอนที่14นี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะออกใน TGAT ไหมแต่ว่าน้องสามารถนำไปประยุกต์กับข้อสอบหลายแบบได้ไม่ว่าจะเป็นสอบความถนัดอื่นๆสอบ TPATสอบเข้ารับข้าราชการก็ยังได้เลยนะครับหรือสอบเรียนต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะก็ฝากความรู้ตรงนี้ไว้ใช้แล้วเดี๋ยวมาพบกันตอนใหม่ที่ทุกคนรอคอยก็คือตอนพาร์ทที่15ใช่ไหมก็คือเรื่องของมิติสัมพันธ์ซึ่งพี่ได้อัปโหลดชีตไว้ให้ใน YouTube ใน Facebook Page แล้วก็ใน Twitter แล้วทุกคนไปโหลดมาทำได้ก่อนเลยเนาะระหว่างรอที่พี่ทำคลิปเฉลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะฝากกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนให้มาดูแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปก่อนสอบแล้วโอเคเด็กม5ม4ถ้าเผลอเข้ามาดูก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับรักษาสุขภาพนะอยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการเตรียมตัวสอบนะครับไม่ต้องเครียดมากเราทำได้สู้ๆทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ